พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ PBSPodcast.com ผมอนันน์คงจากคณะบริการศาสตร์มหาวิทยาลัยสิปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าพรชคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองศิลปะ วัฒนธรรมความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับเพลงดนตรีคงเป็นประตูด้านหนึ่งที่ทำให้เราได้ตระหนักเห็นความหลากหลายของผู้คนในดินแดนที่มารวมกันเป็นอาเซียนตรงนี้นะครับและวันนี้ก็เริ่มทักทายทุกท่านด้วยบทเพลงฟิลิ p i n o f o ู d การพูดถึงอาหารการกินของเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ซึ่งเขายังอยู่ในโจทย์ของการมองว่าโอกาสของการพัฒนาอาหารอาเซียนไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกันในภูมิภาคตรงนี้เรามีอะไรที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้บ้างพูดถึงฟิลิปปินส์หรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ริพับลิกออฟเดอะฟิลิปปินสนะครับเป็นอีกหนึ่งด้านที่ เรารู้จักเรื่องของอาหารการกินเขาน้อยหลือเกินอาจจะรู้จักน้อยกว่าอาหารเวียดนามอาจจะรู้จักน้อยกว่าพวกอาหารที่เดินทางมาจากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์แต่ผมก็คิดว่าอาหารฟิลิปปินส์นั้นมีจุดแข็งจุดขายที่น่าศึกษาไม่ใช่เล่นนะครับนอกเหนือไปจากการรู้จักว่าฟิลิปปินส์มีมพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเกาะ น้อยใหญ่ประกอบกันเป็นหลายพันเกาะนะครับประมาณ7,000เกาะแล้วก็มีชาติพันธุ์ผู้คนที่อยู่อาศัยในฟิลิปปินส์ร้อยกว่าล้านคนถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรสูงมากนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์มากมายตั้งแต่กลุ่มชนพื้นเมืองไปจนถึงพวกที่เข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นจีนคนมาลายูอาหรับนะครับคนอินเดีย แล้วก็แน่นอนว่าช่วงเวลาหนึ่งที่สเปนเคยเข้ามาปกครองฟิลิปปินส์นะครับตกอยู่ใต้อำนาจของสเปนกว่า300ปีมีการลงหลักปักฐานของความเชื่อนะครับที่เป็นเรื่องของศาสนาอย่างคริสต์โรมันคาทอลิกซึ่งเขากลายเป็นศาสนาหลักของผู้คนในหมู่เกาะนี้รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนใน ฟิลิปปินส์นะครับมีอะไรให้เราศึกษากันอีกเยอะแยะเลยอ๋อลืมแสดงความยินดีหรืออาจจะต้องเอาใจช่วยเนาะกับผลการเลือกตั้งอของฟิลิปปินส์นะครับที่ได้ลูกชายมาโกสเข้ามาเป็นผู้นำคนใหม่หรือว่าที่ผู้นำคนใหม่แล้วแต่ว่าเขาจะยอมรับในเรื่องของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับลุ้นไม่แพ้กันครับคุณชัดชาติเลยทีเดียวคราวนี้ เรื่องของอาหารการกินฟิลิปปินส์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับฟิลิปปินส์ก็มีอาหารที่หลากหลายเหมือนกับผู้คนชาติพันธ์นะฮะมีทั้งอาหารพื้นเมืองไปจนถึงอาหารที่นําเข้าจากวัฒนธรรมสเปนแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภูมิศาสตร์เข้ากันกับลิ้นของผู้คนนะครับมีอาหารจากโปรตุเกสอาหารจีนอาหารอเมริกันที่ เข้ามาปรับกับส่วนผสมพื้นเมืองและความนิยมในท้องถิน่นอาหารฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจเยอะทั้งอาหารขาวอาหารหวานนะครับขนมนมเนยต่างๆนานาซึ่งก็มีทั้งความเป็นขนมท้องถิน่นไปจนถึงขนมที่ปรับปรุงมาจากขนมพื้นเมืองของยุโรปโดยเฉพาะสเปนที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับ คราวนี้เราคงจะมาเปิดพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมพยายามที่จะคารวะเรื่องของสตรีทฟู้ดในทุก EP ีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบกันก็จะมีบทเพลงที่เป็นเรื่องของฟิลิปปินสตรีทฟู้ดมีเอ็นเตอร์เทนเนอร์คนสำคัญครับไม k e กี้บัตทอสนะครับคนนี้ โด่งดังมากในวงการเอนเตอร์เทนเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องเป็นคอมมเดียนแล้วก็เป็นอะไรต่างๆนาะอีกเยอะๆไปหมดนะครับเป็นคนหนุ่มที่น่าสนใจมากๆเขาจะชวนเราไปเดินบนท้องถนนฟิลิปปินส์ถนนที่มีรถราวิ่งคว,ควักๆนะครับรถติดไม่แพ้กันกับบ้านเราพอฝนตกมาก็น้ำท่วมไม่แพ้กันแต่ว่ามี สีสันของอาหารการกินมากมายเหลือล้นเลยทีเดียวนะครับผมยังไม่เข้าใจภาษาตากาล็อกที่เขาขับร้องในเพลงนี้แต่ดูในมิวสิกวิดีโอว่าด้วยเรื่องของฟิลิปปินส์สตรีทฟู้ดของไมกี้บัตทอสแล้วเห็นบรรยากาศของท้องถนนสองข้างทางที่มีสตรีทฟู้ดเราคิดว่าคงต้องเป็นอีกด้านหนึ่งครับที่ ต้องไปเที่ยวฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กนะครับแล้วก็ไปลิ้มลองอาหารบนท้องถนนของฟิลิปปินส์มารับฟังไมค์คีมัทอสนำพาเราไปเที่ยวสตรีทฟู้ดในช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวย์ ฟิ Food. ลิปปินอสตรีทฟู้ดขับร้องโดยมิกกี้บูโอสถือว่าเป็นศิลปินดังคนหนึ่งนะครับคนนี้เป็นทั้งคอมมเดียนเป็นทั้งเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มีความสามารถรอบตัวนะครับแล้วก็มีงานของเขาเผยแพร่อยู่ใน YouTube มากมายเลยทีเดียวลองไปเสิร์ชกันดูครับ M I K E Y B U S T O S คราวนี้จะมาพูดถึงอาหารจานเด็ดของฟิลิปปินส์ซึ่งผม ไปสำรวจจากเพื่อนๆฟิลิปปินส์นะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาจะถามคนโน้นคนนี้ว่าอะไรที่เขาจะแนะนำกันบ้างส่วนใหญ่จะพูดถึงอะโดโบกันครับ A D O B O เป็นอาหารที่คนฟิลิปปินส์ในจังหวัดต่างๆชื่นชอบมากนะครับยกให้เป็นอาหารประจำชาติแล้วก็มีสูตรในการปรุงอะโดโบที่แตกต่างกันไปแต่กล่าวโดยสรุปก็แล้วกันนะครับนะ ถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบกับสตูไก่หรือสตูหมูนะครับหรือจะเอาเนื้ออื่นๆก็ได้คือพวกแกะพวกแพะพวกซีฟู้ดปลาหมึกกุ้งนะครแม้กระทั่งผักเฉยๆเนี่ยก็เอามาทําได้ทํำยังไงนะครับก็คือเอามาหมักในน้ําส้มสายชูผสมกับซอสถั่วเหลืองผสมกับน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลอ้อยผสมกับบรรดาเครื่องเทศจะเป็นพวก กระวานการพลูพริกไทยนะหรือพริกอื่นๆก็ตามแต่เสร็จแล้วก็เอาไปใส่หม้อเคี่ยวไฟอ่อนๆครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ,ๆจนเนื้อเปื่อยตามความพอใจนะครับแต่สิ่งที่เด็ดมากๆคือน้ำคลุกคลิกเนี่ยที่เป็นน้ำซอสที่เหลืออยู่ในหม้อเนี่ยนะครับคือมันอร่อยจริงๆแค่ราดข้าวกินคลุกๆก็ เรียกว่าไม่ต้องอะไรแล้วนะครับพอยิ่งมีเนื้อชิ้นที่มีการหมักมาแล้วก็เคี่ยวไฟให้พวกซอสมันทะลุเข้าไปอยู่ในเนื้อนี่ยิ่งสุดอร่อยเลยนะครับบางเจ้าก็จะมีการเอาไปทอดก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปต้มกับซอสค็ครัวนี้ก็จะได้เนื้อที่มีทั้งกรอบนอกนุ่มในก็แปลว่ามีสูตรในการทำอะโดโบที่มากมายหลากหลายหน้าตาก็แตกต่างกันไปนะครับ แต่ทางในท้งนั้นก็มีบทเพลงที่เล่าถึง Adobo โดยศิลปินมากหน้าหลายตาของฟิลิปปินส์นะครับเท่าที่ผมรวบรวมมีอยู่4-5เพลงที่เด่นมากๆแต่ในที่นี้ครับอยากจะคัดมา2เพลงนะครับด้วยเหตุผลความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นการพูดถึง Adobo นะครับจากมุมของเด็กวัยรุ่น กับมุมของนักร้องที่ค่อนข้างจะเป็น Nationalism ก็คือเอา Adobo เนี่ยมาชูให้เห็นประเด็นของความรักชาติบ้านเมืองทำอย่างนั้นก็ได้ด้วยนอะอ่ะบทเพลงแรกนะครับที่เราจะฟังก็จะเป็นฮิปฮอปโดย Nino p ปามารันะครับอีกเพลงหนึ่งที่บอกว่าเป็น Adobo ในฉบับรักชาติเนี่ยนะครับเป็นงานของ p a ท โตเกลเซนนะครับเป็นสตูหมูสตูไก่ที่รับประทานแล้ว l o and love your a d o b o a o d love y o u r c o u n t r y มาฟังกันต่อเนื่องสองเพลงครับ Adobo 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 เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวย์ บทเพลงว่าด้วย a d o b บอาหารจานเด็ดของฟิลิปปินส์สองสำนวนครับผ่านไปนะครับเราเริ่มต้นด้วยฮิ op, ปฮอปปีมือของนีโน่พามารำแล้วก็เพิ่งจบงไปนี้ก็คือ Love You r a d o b o โดย Pat t o r s o n เป็นบทเพลงที่ถูกอธิบายว่าการรับประทาน a d o b บก็จะทำให้นึกถึงคุณค่าของ สังคมวัฒนธรรมเป็นอาหารในแนวรักชาติบ้านเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมลองไปสำรวจเพลงที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะโดโบเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะพูดถึงพวกคนฟิลิปปินส์ที่พลัดถิ่นไปอยู่แดนไกลอย่างไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่คิดถึงบ้านเมืองขึ้นมาก็ทำอะโดโบมารับประทานกันเพลงดังซึ่งอยากจะแนะนำแต่ว่าไม่เอามาเปิดนะครับ คือ Chicken Adobo ของกร o p ดัต4,000เนอด่นยังไงครับคนนี้เป็นแรปเปอร์ลูกครึ่งอเมริกันฟิลิปปินส์นะครับทำงาน MV ออกมาเมื่อปี2021แล้วก็ได้ยอดวิวเยอะๆไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะจากบรรดาพวกที่ถูกเรียกว่าไดอะสปอราหรือฟิลิปปินส์พลัตทินอีกเพลงหนึ่งก็เป็นพูดถึงคุณแม่ทำอะโดโบที่บ้านนะครับแล้วก็เขา คิดถึงความอบอุ่นของบ้านของเขาในยามเยาว์วัยนะครับเสียงขับร้องของมิกกี้บูตโตสเอนเตอร์เทนเนอร์คนดังซึ่งเราฟังเขาร้องเพลงเล่าเรื่องของสตรีทฟู้ดในตอนต้นนั่นแหละครับคราวนี้จะมู v ฟออนไปที่อาหารเด็ดอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คงต้องมาถกเถียงว่าเป็นของพื้นเมืองขนาดไหนแต่ว่าไปที่ฟิลิปปินส ไม่ว่าจะคราวไหนก็จะต้องมีการนำเสนอหมูหันกันตลอดนะครับหมูหันหรือในศัพท์ของฟิลิปปินส์นะครับเขาจะเรียกว่าเลชองสะกด e L-E-C-H-O-N เลชองเป็นเมนูที่ต้องปรากฏในทุกเทศกาลเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นของคริสหรือของคนพื้นเมืองแล้วก็ปาร์ตี้ของคนฟิลิปปินส์นะครับ หมูย่างเขาทำยังไงนะครับก็เอาลูกหมูมาล้างให้สะอาดเอามาค่าก่อนนะครับแล้วก็มาล้างเนื้อล้างตัวเอาเครื่องในออกไปนะครับแล้วก็มีผสมเครื่องปรุงสูตรใครสูตรมันเอามาทาตัวหมูนะครับแล้วก็บางส่วนก็ไปยัดใส่ข้างในเสร็จแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งนะเสร็จแล้วก็เอาร่างหมูเนี่ยนะมายึดกับ โครงไม้ไผ่เอาลวดมามัดยึดเอาไว้ไม่ให้หล่นหลุดออกไปก่อไฟให้ร้อนละอุแล้วก็เคลียร์ไฟนะครับไม่ให้โดนตัวหมูเอาหมูมาวางแล้วก็ย่างแบบใจเย็นๆพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆ3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงระหว่างย่างก็มีทาน้ำหมักไปด้วยนะครับมีเนยบ้างมีอะไรบ้างก็เรียกว่าเป็นการย่างหมูหรือที่เรียกว่านว่าหมูหันก็แล้วกันนะครับ ก็เป็นอาหารสูตรเด็ดของฟิลิปปินส์ที่เด็ดมากๆคือมีน้ำจิ้มโอ้ห oh, mm hmm. มากมายครับของฝั่งที่ชาวบ้านฟิลิปปินส์เขาทำกันนะครับแล้วก็เป็นอาหารแห่งสามคัคคีหมายถึงว่าไม่ได้รับประทานคนเดียวแล้วมันจะอิ่มอร่อยต้องรับประทานด้วยกันทั้งครอบครัวหรือทั้งชุมชน เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่อยากจะแบ่งปันกันนะครับเราจะมารับฟัง2บทเพลงหมูหันหมูย่างของฟิลิปปินส์ซึ่งผมเลือกเอา,เอางานของมิเชลชาปัวนาลัสโกเอามาเป็นชิ้นแรกก่อนนะครับชื่อเพลงว่าเซ e นะบูเลชองเป็นการพูดถึง หมูย่างหรือหมูหันจากเกาะเซบูเซบูนั้นเป็นสถานที่ที่มีเทศกาลเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเทศกาลไหนๆก็ตามก็ต้องมีการล้มหมูแล้วก็มาย่างรับประทานด้วยกันนะครับอีกเพลงหนึ่งก็เป็นงานเพลงเต้นรำจังหวะชาชาๆๆ ฟังดูแล้วคลึกคลื่นดีครับเอามาเปิดนะครับโดยเพราะนักร้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแม่ของวงการเพลงลูกกรุงของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวเธอคือนาตี้บีลีรันนะครับจะขับร้องบทเพลงเรชองปาโมเรในช่วงนี้รับฟังบทเพลงหมูหันฟิลิปปินส์สองสำนวนด้วยกันขอเชิญครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์บทเพลงเลชองนะครับหรือหมูหันของฟิลิปปินส์ผ่านไปสองสำนวนด้วยกันเริ่มต้นจากเลชองเซบูนะครับเพลงจากเกาะเซบูซึ่งก็จะใช้การย่างหมูปิ้งหมูกันเนี่ยในพิธีกรรม แล้วก็รับประทานกันทั้งชุมชนนะครับผู้ขับร้องนี่ก็คือมิเชลคาปาอูนารัสโกนะที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเลชองปาโมเร่นะครับเป็นลักษณะของเพลงเต้นรำสนุกสนุกโดยนาตีมิลิรันนักร้องตัวแม่คนหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับเราจะมู v ฟออนไปที่อีกหนึ่งอาหารจานเด็ดคือซีนิกัง ซีนิกังถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งไทยก็คงจะเป็นแกงส้มนะครับหรือแกงเปรี้ยวส้มแปลว่าเปรีย้ยวนะแล้วก็การทำให้แกงเปรี้ยวเนี่ยก็คือฤทธิ์เดชของการต้มส้มมะขามเนี่ยแหละนะครับมะขามเปียกหรือทร,รมรินเอามาใส่ในน้ำแกงนะครับแล้วก็เราก็จะใส่หมูใส่ไก่หรือใส่ อาหารทะเลอื่น,นๆนะปลากุ้งอะไรพวกนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็มีผักอะไรอยู่ใกล้ๆมือจับใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกผักใบเขียวๆต่างๆนะครับหรือพวกบรรดาหัวหอมมะเขือมะเขือยาวมะเขือที่เป็นมะเขือเทศพริกสดอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะนะฮะแล้วก็ต้มนะฮะแล้วก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยอรับประทานเราจะ จิตใจอ่ะก็คือสดน้ำร้อนๆคล่องคอมากเลยนะครับซินิกังก็ถือว่าเป็นอาหารเด็ดของฟิลิปปินส์ที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากๆคราวนี้เราจะมาฟังซินิกังในฉบับแรปนะครับโดยลิลมาเร็กซ์เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส แกงต้มส้มมะขามเปียกซินิแกงหรือซินิกังแล้วแต่ว่าจะออกเสียงจากภูมิภาคไหนคราวนี้จะไปที่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าครับเอาจริงๆนะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยเราอาจจะนึกถึงจีนใช่ไหมแต่ว่าในฝั่งของฟิลิปปินส์เขาจะมีสูตรในการทำปันซิดนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวปันซิดนั้นจะเป็น เส้นหมี่ก็ได้หรือบะหมี่ก็ได้นะครับหรือง่ายๆก็เอาพวกบรรดาหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะครับมาลวกน้ำร้อนบางทีก็เอามาผัดด้วยนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสแบบเข้มข้นมากๆนะครับก็จะมีหลายสูตรวิธีการทำให้รัดหน้าเนี่ยออกมาเป็นรัดหน้าแบบฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะมีพวกซีฟู้ดพวกกุ้งพวก ปลาลมควันฉีกเป็นฝอยนะครับมีกากหมูเอามาโรยมีหอมซอยมีมะนาวบีบมีไข่ต้มแข็งๆเอามาฝานนะครับแล้วก็เอามาโรยแล้วก็ต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมีสูตรในการทำเยอะแยะไปหมดนะครับจานเด็ดที่สุดของรัดหน้าก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าของฟิลิปปินส์คือป ok, ันซิกพาราบอก P A N S, S I T P.A.L.A.B.O.K. นะครับนอกจากนี้ก็จะมีปันซิทแบบอื่นๆซึ่งผมเรียกเอาเพลงโซยัมมี่ของศิลปินมามังปูลิสมาเสนอในช่วงต่อไปพูดถึงความหลากหลายของการทำบะหมี่รัดหน้าไหนๆก็ไหนๆครับต่อด้วยเพลงรักกุวยเตี๋ยวผัดอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับปันซิทที่สองศิลปินหนุ่มสาวฮวนคาร์ลอสและ เจนนี่เบอร์ดินจะร้องจีบกันว่าความรักของเรานั้นเหมือนกับชีวิตการผัดก๋วยเตี๋ยวรักกันยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เพลงเขาน่าสนใจดีฟังกันต่อเนื่องครับสองเพลงก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าและก๋วยเตี๋ยวผัดฟิลิปปินส์ครับสซสซอ,อยามิสซอสซอสอยามิอากูวไวตุมบบมักบุปุมตนังบานนริยมเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสเพลงรักก๋วยเตี๋ยวผัดฟิลิปปินส์ปันซิตโดยฮวนคารอสและเจนีนบาดินพูดถึงนักร้องคู่ขวัญที่ร้องเพลงเกี่ยวกับอาหารการกินคงไม่มีคู่ไหนที่ดังเกินแกรี่วาเลนเซียโนและซาร่าเกรองนิมไปได้นะครับจริงๆแล้วเขาร้องเพลง จีบกันสนุกสนุกเนี่ยอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วแนะแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีบทเพลงอัปปัตนาเดกกันดานะครับที่เป็นเพลงที่คนฟิลิปปินส์ชอบกันมากๆแล้วก็เขาเอามาทำมิวสิกวิดีโอฉลองวาระ40ปีของโจลีบีฟาสฟูดชื่อดังของฟิลิปปินส์อันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงก็คือ เรามีผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดที่เป็นเบอร์หนึ่งของฟิลิปปินส์ที่กระจายสาขาไปทั่วโลกแล้วก็กล้าสู้กับแบรนด์ดังๆอย่างแมคโดนัลส์อย่างเบอร์เกอร์คิงอย่างดังกินโดนัทนะครับแล้วก็ความอร,อร่อยของโจลี่บีที่เพื่อนๆฟิลิปปินส์เขาชมเชยกันเนี่ยนะครับก็คือความถึงรถถึงเครื่องมากกว่า จะหวานก็หวานจะเค็มก็มีความเรียกว่าเข้มข้นกันเต็มที่ในขนาดที่อย่างแมคโดนัลล์หรือเบอร์เกอร์คิงนั่นเนี่ยเขามีการคุมสูตรอาหารของเขานะครับเพราะฉะนั้นความถูกอกถูกใจของผู้คนอาเซียนด้วยกันเองนะฮะหรือคนจีนอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ได้รับประทานผลผล,ผลิตของโจลี่บีนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazing, Aloha, Big Yum, ย u m c h e e อะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าจะหลงสเสน่ห์กันไปเลยทีเดียวนะครับลองไปหาโอกาสนะครับรับประทานโจลิบีกันถึงแม้ว่าใน,ใน,ในความชอบส่วนตัวเนี่ยผมจะให้คะแนนพวก a d o b บอะไรพวกนั้นมากกว่านะครับแต่โจลิบีก็เป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งของการเปิด ความเข้มแข็งในพื้นที่ของฟาสฟู้ดโดยบริษัทของฟิลิปปินส์เขาได้เอาละมาฟังบทเพลงที่บอกว่ามาฉลองวาระของโจลีบีนะครับโดยแกรี่วาเลนซิโนและซาร่าเกรรงนิมบทเพลงอัปัตนาเดคาดาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน Music อาเซียนมิวสิกเวสอปัตนาเดคาดาบทเพลงฉลองวาระ40ปีของฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ดังของฟิลิปปินส์โจโลิบีโดยศิลปินคู่ขวัญแกรี่วาเลนเซียโนและซาล่าเจอรองนิมท่านผู้ฟังครับประเทศที่มีผู้คนมากมายหลากหลายอย่างฟิลิปปินส์นั้นสิ่งที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือ มีคนหิวโหยคนไร้บ้านอยู่มากมายผมมีโอกาสได้อ่านงานของท่านอาจารย์ดรบุญเลิศวิเศษปรีชาแห่งคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยใช้ชีวิตภาคสนามเก็บข้อมูลวิจัยโดยใช้ชีวิตแบบเดียวกันครับ คนไร้บ้านในมนิลานะครับเพื่อจะทำความเข้าใจคนเหล่านี้ผ่านมุมมองของนักมนุษยวิทยาคนไร้บ้านหรือ Homeless ที่ถูกเรียกเป็นภาษาตากาล็อกว่ายากิตซึ่งมีความหมายว่าขยะหรือรับบิชเป็นคนที่ไม่มีงานทำยังชีพด้วยอาหารที่แจกตามสถานสงเคราะห์ต่างๆและอาจารย์บุญเลิศวิเศษปีชานั้นก็เขียน หนังสือเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตคนไร้บ้านเหล่านี้รวมไปถึงผมเข้าใจว่ามีงานสัมภาษณ์มีงานวิดีโอที่สามารถจะไปติดตามนะครับสิ่งที่อาจารย์บุญเลอรท่านศึกษาได้ทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดในรายการว่าด้วยอาหารการกินของเพื่อนบ้านอาเซียน บางทีแล้วเราอาจจะเพลิดเพลินกับเรื่องของสูตรอาหารต่างๆเราอาจจะเพลิดเพลินไปกับความฝันในการฟังว่าอาหารจานโน้นอร่อยจานนี้อร่อยแต่ต้องไม่ลืมว่ายังมีผู้คนอีกมากมายครับในแผ่นดินอาเซียนเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนของเราที่ไม่มีอะไรกินไม่มีทางที่จะต่อรองว่าวันนี้ จะมีอะไรมาตกถึงท้องนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะลงท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงที่ะระลึกถึงคนไร้บ้านคนที่ไม่มีอาหารตกถึงท้องในฟิลิปปินส์ด้วยบทเพลงบายานีกาเป็นงานที่รูดี้เดลโรซาริโอได้ประพันธ์ขึ้นนะครับเพื่อที่จะ ส่งกำลังใจให้กับบรรดาโฮมเลสเหล่านั้นและปิดท้ายจริงๆกับงานของ c คาตอรีน่าเกรนะครับซึ่งมีโปรเจกต์โฟกัส for ยาง h i l i p p i n e s พูดถึงเด็กยากจนไร้บ้านไร้อาหาร b r i n t h i s Together เราต่างเกิดมาอยู่ร่วมกันและเรามีความหวังที่จะแบ่งปันกัน,นขอส่งกำลังใจให้คนไร้บ้าน และไรอาหารการกินของอาเซียนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีอยู่และมีกินมีความสุขร่วมกันครับนำลากันไปด้วยบทเพลงบายานิกานะครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส